วันใดอยากล้มเลิกความตั้งใจจงถามย้อนกลับไปเหตุใดจึงเริ่มต้นก้อนทองค่ะปีนี้อายุ25ปีภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะเป็นศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะจบการศึกษาปี2562ค่ะประวัติการทำงานนะคะก้อนทองเคยเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนบ้านสว่างแล้วก็เคยรับสอนพิเศษว่ายน้ำที่โรงเรียน2ภาษาค่ะปัจจุบันได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนบ้านเนินสายฝนอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วค่ะและนอกเหนือจากงานในวิชาชีพของตัวเองแล้วนะคะยังมีงานอีกด้านนึงค่ะที่ทำให้ก้อนทองมีรายได้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนั่นก็คือการเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าการตัดสินฟุตบอลนะคะจะไม่สามารถเป็นอาชีพหลักให้กับเราได้ไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้แต่ก้อนทองมองต่างออกไปค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมากมายไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1 2 3ไทยวีเมนลีกหรือแม้กระทั่งกีฬานักเรียนนักศึกษาหรือในรายการอื่นๆนะคะการตัดสินฟุตบอลทำให้ก้อนทองได้เจอสิ่งใหม่ๆได้ออกเดินทางได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆที่นอกเหนือจากการนั่งเรียนเพียงในห้องเรียนอย่างเดียวค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะก้อนทองเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่นที่25ค่ะปัจจุบันทำหน้าที่ในไทยลีก3แล้วก็ไทยวีเมนลีกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ตัดสินนะคะก็คือเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลของสหพันธ์นานาชาติหรือว่าฟีฟ่าตั้งแต่ปี2021จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะความรู้สึกที่ได้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะครุศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆท่านอีกครั้งนะคะที่ได้เล็งเห็นความสามารถของก้อนทองนับว่าเป็นเกียรติกับก้อนทองอย่างมากเลยค่ะประสบการณ์ระหว่างเรียนนะคะก้อนทองเป็นนักศึกษาโควต้ากีฬาประเภทกรีฑาค่ะผลงานในด้านกีฬานะคะก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแล้วก็รายการอื่นๆอีกด้วยค่ะสำหรับในด้านความรู้วิชาการนะคะนอกจากเพื่อนๆแล้วก็ยังมีอาจารย์ในสาขาอาจารย์ในคณะที่คอยให้ความรู้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่ะสำหรับช่วงที่เรียนอยู่นะคะแล้วจะต้องฝึกซ้อมกีฬาไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่จะต้องเต็มที่กับทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันแต่ในใจเชื่ออยู่เสมอค่ะว่าความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมันได้ผลของมันมักหอมหวานอยู่เสมอค่ะและนอกเหนือจากตัวของก้อนทองเองแล้วนะคะบุคคลรอบข้างก็เช่นกันค่ะการมีครอบครัวที่ดีเพื่อนที่ดีรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดีไม่ว่าจะเป็นในสาขาพละศึกษาต่างสาขาหรือว่าต่างคณะและครูอาจารย์ที่ดีนั้นเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้ก้อนทองผลักดันให้ก้อนทองประสบความสำเร็จในด้านต่างๆอีกด้วยค่ะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่นะคะประสบการณ์ของชีวิตไม่มีใครสามารถสำเนาลอกเรียนแบบกันได้เพราะใน9เดือนของคนเรานั้นมีอุปสรรคของความราบรื่นแตกต่างกันค่ะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจหวัง
ไม่เป็นไรค่ะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะคะหากวันใดอยากล้มเลิกความตั้งใจจงถามย้อนกลับไปเหตุใดจึงเริ่มต้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ